ช่อง8ไทยแลนด์นิวการแข่งขันประกวดทำสีผมกับกิจกรรมฟาเกอร์ผมสวยเปลี่ยนชีวิตชิงเงินรางวัล 100,000 บาทงานนี้ห้ามพลาดกันเลยละครับสำหรับการแข่งขันประกวดทำสีผมกับกิจกรรมฟาเกอร์ผมสวยเปลี่ยนชีวิตชิงเงินรางวัล 100,000 บาทโดยมีคุณวิสิทธิ์แซ่เซ็งคุณชนุพรบุญนินกรรมการบริษัทไดอารี่กรุ๊ป 2007 จำกัดอาจารย์อนันต์เชียงสอนนายกสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยคุณสุภกิจเมฆอำนวยชัยหรือคุณป๊อกเชลซีสุดยอดกูรูช่างผมระดับประเทศคุณชนทิชาศรีแสวงหรือคุณปางบอกต่อ CEO ขนตาปอมบอกต่อและแอนนาทีวีภูบิวตี้บล็อกเกอร์ร่วมเป็นกรรมการตัดสินซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับงานในวันนี้นะคะก็เริ่มจากช่วงปีที่แล้วที่เรามีแบบโควิดระบาดหนักๆนะคะคือทีมฟาเกอร์ของเราอะมองว่าวิกฤตอะเป็นโอกาสอย่างช่วงก่อนหน้านี้พี่ๆน้องๆช่างเสริมสวยหลายๆคนก็จะไม่เหมือนกับมีมาพิมพ์เข้ามาในกลุ่มต่างๆเราบอกว่าช่วงนี้งานน้อยมากเลยท้อแท้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะจัดกิจกรรมออนไลน์แล้วก็ทำสื่อการเรียนการสอนในช่วงที่แบบเขาแบบเงียบๆแบบนี้แล้วเรามีการเรียนรู้เทคนิคการทำสีของสีผมฟาเกอร์อะไรต่างๆแบบนี้ค่ะแล้วก็น่าจะมีกิจกรรมจัดประกวดนะเพราะว่าฟาเกอร์ไม่เคยทำกิจกรรมแบบนี้มาก่อนเลยตรงในการจัดงานวันนี้ใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าแบบพี่น้องทุกคนเขาก็แบบเหมือนมีประสบการณ์ในการใช้สีในร้านมาละแต่ว่าเราอยากจะให้เขาได้มีการโชว์ผลงานโชว์ความสามารถของตัวเองออกมาสู่โลกออนไลน์โดยเริ่มจากการที่เขาโพสต์ในโซเชียลของตัวเองก่อนแบบนี้ค่ะแล้วสิ่งที่เขาจะได้ก็คืออย่างที่บอกว่าโปรเจกต์นี้เขาชื่อว่าฟาเกอร์ผมสวยเปลี่ยนชีวิตนะคะเปลี่ยนชีวิตอะไรนะคะเปลี่ยนชีวิตช่างทำผมก่อนเลยคนแรกนะคะเพราะว่าเขาจะได้โชว์ผลงานออกสู่สายตาโซเชียลเพื่อนๆทุกคนที่ follow เขาอยู่หรือแม้กระทั่งลูกค้าของเขานะคะแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของนางแบบหรือคนที่มาทำผมเองเพราะว่าการทำสีผมอะค่ะในแต่ละครั้งของชีวิตอาเชื่อว่าไม่มีใครที่จะแบบทำสีผมซ้ำกันนานๆนะคะแล้วก็ในการประกวดเราจะทำสีผมอะไรที่มันเป็นการครีเอทสีใหม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นสีผมที่ฉูดฉาดหรือสวยงามที่สุดในชีวิตที่เคยทำแบบนี้ค่ะบอกว่าชิงเงินรางวัล 100,000 บาทใช่แล้วเงินรางวัลก็คือ 100,000 บาทก็เปลี่ยนชีวิตใครหลายๆคนได้เหมือนกันของฟาเกอร์เนี่ยก็เน้นการแชร์ความรู้กันอยู่แล้วนะครับนะซึ่งก็พี่ๆน้องๆที่ใช้ของฟาเกอร์อยู่แล้วเนี่ยตลอดเวลาระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็แชร์ความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เน้นพี่สอนน้องกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจัดแข่งขึ้นมานะครับก็ยังเน้นด้านการฝึกฝนต่อไปนะครับก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเห็นสีผมแล้วยังคิดว่าโอ้เขาใช้เป็นใหม่หรือเปล่าหรือว่าต่อวิกหรือเปล่าสรุปผมจริงซึ่งก็ไม่คิดเลยว่าจะแบบสีผมแล้วทำได้ถึงขนาดนี้สำหรับช่างไทยก็เป็นอะไรที่แบบยินดีค่ะที่ได้มางานนี้ค่ะเวทีที่ให้โอกาสคนได้แบบแสดงความสามารถของตัวเองออกมาในวิกฤตแบบนี้เป็นเวทีที่ช่วยให้แบบช่างแต่งหน้าหรือว่าช่างทำผมอย่างเงี้ยได้มีโอกาสแล้วก็พลิกชีวิตตัวเองเลยค่ะวันนี้เห็นเกณฑ์การตัดสินนะคะหวั่นใจไหมคะครับในนามสมาคมเสริมสวยนะฮะก็ดีใจที่ได้เข้ามาร่วมในการตัดสินครั้งนี้ก็เป็นการยกระดับนะฮะช่างผมเมืองไทยหรือว่าในอาเซียนหรือเอเชียเราก็เป็นหนึ่งนะฮะหรือว่าในทั่วโลกที่เราไปชิงแชมป์มาเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในนามคนไทยนะฮะวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยก็วิกฤตก็เป็นโอกาสก็คือยามที่เงียบหรือซาลอนอาจจะมีรายได้น้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเราก็ได้ทำการบ้านได้พัฒนาอาชีพหรือฝีมือหลังจากที่โควิดมันดีขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดว่าทั่วโลกหรือว่าในรอบบ้านเราเนี่ยก็ศรัทธาฝีมือช่างไทยนะฮะก็คิดว่าเรามาถูกทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่างผมไทยทุกท่านนะครับอย่าท้อนะครับบริษัทเราได้เชิญช่างผมมาแล้วก็ช่างไทยเราเก่งนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ทำเผยแพร่ตัวสีผมของเราซึ่งตัวสีผมเราเนี่ยคุณภาพเราก็เป็นที่ยอมรับของกลุ่มช่างสีผมแล้วแล้วผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่หลายท่านอาจจะไม่เคยพบก็อยากจะได้เห็นตัวสีนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็อยากขอบคุณช่างผมทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตรงนี้นะครับผมว่าในโอกาสหน้าบริษัทเราคงจะจัดเตรียมต่อไปนะครับพี่ป้อมเลยครับวันนี้เห็นน้องๆเกณฑ์การตัดสินของเราต้องยังไงบ้างครับวันนี้ก็เป็นแอคทิวิตี้ที่ค่อนข้างดีมากสำหรับในยุคปัจจุบันนะฮะเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยการทำแอคทิวิตี้เนี่ยสำหรับเสริมสวยหรือหลายวงการเนี่ยที่สืบเนื่องต่อด้วยอีเวนต์เนี่ยค
คือความต้องการที่สุดและที่เราสำคัญที่สุดสำหรับแอคทิวิตี้นี้ก็คือเราต้องการคนรุ่นใหม่เพราะว่าจะมาพัฒนาประเทศแล้วก็สาขาวิชาชีพของเราที่สานต่อแล้วเราต้องการคนรุ่นใหม่ซึ่งมีอินสปิเรชันแล้วก็มีเทรนแล้วก็มีฝีมือในการเทรนนะฮะ เห็นได้ว่าผลงานของน้องๆแต่ละคนเนี่ย เก่งมากแล้วก็ใช้สีผมยี่ห้อฟาเกอร์ได้ดีแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนพวกพี่เนี่ยแล้วก็ดีใจมากครับสำหรับวงการแฟชั่นเสริมสวยและบันเทิงที่จะมีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาสานต่องานแฟชั่นผมซึ่งสีผมหรือเทคนิคเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของวงการเสริมสวยไทยเพราะเป็นสิ่งที่เมคมันนี่มากจากผลงานของทุกท่านที่ทำเสร็จนะฮะจากใจกรรมการทุกท่านแน่ๆเลยครับว่าทุกคนทำการบ้านมาดีมากคิดว่าก็หวังว่าอยากให้ทุกคนทั้งคนไทยทุกคนที่เป็นช่างเสริมสวยพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์สดด้วยหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ทันดูไลฟ์สดก็ไปดูย้อนหลังในเพจของเราได้นะคะฟาเกอร์ไทยแลนด์นะคะแล้วก็ในนั้นนะคะก็จะมีเทคนิคการทำสีผมเยอะแยะมากมายที่จะช่วยทำให้พี่ช่างอะค่ะไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนแล้วก็สามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ด้วยตัวเองในเวลาว่างนะคะแล้วก็สำหรับผลิตภัณฑ์สีผมฟาเกอร์ของเราอะค่ะตอนนี้นะคะเรายังมีจำหน่ายในช่องทางของร้านบิวตี้ทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีในห้างสรรพสินค้าเพื่อที่จะสะดวกในการซื้อหามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น CJ นะคะหรือว่า Big C นะคะหรือว่าล่าสุดที่เราเข้าไปก็คือ Lotus นะคะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ฟาเกอร์ไว้ด้วยค่ะช่อง8 Thailand News